ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกวันนี้เรามีเมนูวุ้นสีสันสวยๆเพิ่มคุณค่าด้วยเม็ดแมงลักเอาไว้รับประทานกันฟินๆมาฝากกันค่ะกับเมนูวุ้นเม็ดแมงลักใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกน้ำตาลทรายเกลือป่นน้ำและใบเตยลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟจนวุ้นเดือดทั่วดีตักใบเตยออกเติมกลิ่นดอกไม้สีผสมอาหารสีชมพูและเม็ดแมงลักคนผสมให้เข้ากันอีกครั้งแล้วเทวุ้นลงในถาดพักไว้จนวุ้นเริ่มอุ่นนำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีค่ะจากนั้นกดวุ้นด้วยพิมพ์ทรงกลมจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟแต่งหน้าด้วยวุ้นกุหลาบให้สวยงามเพียงเท่านี้ก็พร้อมรับประทานวุ้นแมงลักอร่อยๆแล้วล่ะค่ะ